สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียมกินทีครับวันนี้เราก็จะชวนเพื่อนๆนะครับมาลองทำไข่เค็มไว้ทานเองนะครับอันดับแรกอันนี้ก็คือไข่เป็ดที่เราเตรียมไว้นะครับวันนี้เราทำ20ลูกนะครับเราทดลองทำ20ฟองก่อนนะครับวันนี้ก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็นำไข่เป็ดไปล้างนะครับแล้วก็เอามาเตรียมที่เราจะไปแช่น้ำส้มก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็คือน้ำส้มนะครับที่เราใส่แช่เราก็นำน้ำส้มใส่แช่ถ้าไข่เยอะเราก็จะแบ่งไข่ครั้งละครึ่งนึงก่อนนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับการที่เราแช่น้ำส้มจะได้ไม่ต้องใช้น้ำส้มใส่ชูมากจนเกินไปเราแบ่งทีละครึ่งแล้วก็แช่แล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ5นาทีเมื่อแช่น้ำส้มใส่ชูได้5นาทีแล้วนะครับเราก็นำมาค่อยๆถูค่อยๆถูไข่นะครับก็จะเห็นว่ามันมีเยื่อมีเศษที่อะไรที่ติดไข่อยู่นี่ครับมันก็จะหลุดออกมาแล้วเปลือกไข่มันก็จะบางขึ้นทำให้ดองเกลือก็จะซึมเข้าได้ง่ายทำไปอย่างนี้ถูไปอย่างนี้นะครับออกเลยนะใหญ่เยื่อใหญ่จากเปลือกไข่เพิ่งอะไรที่มันติดอยู่มันก็ออกหมดเลยถูแล้วก็ค่อยๆเปลือกไข่มันจะบางแล้วมันโดนน้ำส้มใส่โชกกัดเพื่อนๆลองทดลองทำกันดูนะครับทำทีละน้อยๆ5ใบ10ใบได้จะเห็นใยของเปลือกไข่มันก็จะหลุดออกมาเนี่ยก็จะเลี่ยมน่ากินเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปลงน้ำล้างอีกทีนะครับเราล้างเสร็จแล้วเรานำมาใส่น้ำล้างน้ำอีกทีนึงนี้เราจะดองเป็นไข่เค็มดองแห้งนะครับดองเกลือเราไม่ดองน้ำไม่ได้ดองน้ำเกลือเราจะดองด้วยเกลือเทน้ำส้มไปแล้วมันก็จะขาวสวยเราล้างเสร็จเราก็นำเกลือพอกได้เลยคุกเกลือได้เลยเกลือป่นถุง60กรัมไข่20ใบเราจะใช้ประมาณ4ถุงแล้วพอกให้ทั่วแบ่งไข่วางให้เป็นชั้นๆให้กลัวให้เกลือคุกให้ทั่วให้เข้ากันจับเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็พอกทีเกลือที่เหลือเดี๋ยวเราก็พอกวางเป็นสองชั้นสองชั้นเ
ที่เหลือเราก็นำมาครอบขนมไปแล้วก็ปิดฝาครอบไว้อย่างนี้ประมาณ7วันหรือ1อาทิตย์นะครับก็เราก็จะมาดูกันอีกทีนึงว่าไข่เค็มของเราจะกินได้หรือไม่ได้นะครับมาดูกันทีวันนี้เราก็จะมาดูไข่เค็มของเรานะครับก็ครบ7วันที่เราดองเกลือไว้นะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าไข่เค็มของเราใช้ได้หรือยังเดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดคือล้างเกลือออกนะครับแล้วก็จะเอาไข่มาลองทอดเป็นไข่ดาวเค็มให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าไข่ดาวเค็มนั้นไข่เค็มไข่แดงจะแดะจะแข็งหรือว่าจะเหลวเดี๋ยวเราลองไปชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกขั้นตอนหนึ่งเราจะนำไข่เค็มที่เราดองไว้นี้นะครับไปล้างทำความสะอาดแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมวิธีการต้มไข่เค็มกันไปชมกันเลยครับครับเราจะทดลองก่อนนะครับลูกหนึ่งเราล้างให้สะอาดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำไข่ดาวเค็มกันครับวันนี้เราจะลองทอดไข่ดาวเค็มนี่ไข่แดงๆชัดเลยครับไม่ได้ครับแข็งเลยนี่คือไข่ดาวเค็มเราลองทดลองทอดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ไปลองทำกินกันเลยสวยงามมากไข่แดงๆนี่ครับโอ้ยโอ้ยน้ำมันกระโดดครับแล้วก็ใส่ข้าวน่าทานมากเลยครับเหลืองไข่แดงก็อันนี้คือไข่ดาวเค็มเราก็ลองทอดให้เพื่อนๆได้รับชมกันเดี๋ยวอีกขั้นตอนเราจะไปชมมีการต้มไข่เค็มที่เราดองไว้นะครับเราเตรียมน้ำเสร็จนะครับใส่หม้อเตรียมจะต้มไข่เค็มของเรานะครับแล้วก็นำสันส้มใส่ลงไปพอประมาณครับคนให้สันส้มละลายหน่อยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รอให้สันส้มละลายหน่อยนะครับก็นำไข่ลงนำไข่เค็มลงมาใส่ในหม้อที่เราละลายสัดส้มไว้นะครับค่อยๆวางนะครับเพราะว่าไข่มันจะแตกต้มประมาณ10นาทีก็ใช้ได้เดี๋ยวสุกเราจะพาให้เพื่อนๆได้รับชมกันตอนนี้เราก็เปิดไฟกลางไปก่อนครับพอน้ำเดือดนะครับเราก็ค่อยๆคนไข่นะครับให้กลับข้างคนไข่ให้รอบนะครับให้กลับข้างด้านที่อยู่ด้านบนนะครับก็ให้พลิกลงด้านล่างค่อยๆคนครับนี่ก็คือไข่เค็มของเรานะครับก็ต้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผิวเลี่ยมสวยงามเลยนะครับก็ไข่เค็มนี่ก็มีวิธีทำได้หลายวิธีก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครที่จะไปทำแบบไหนนะครับมีทั้งดองน้ำเกลือพอกนะครับก็มีหลายอย่างแต่อย่างที่เราแนะนำนี่ก็คือเป็นการดองด้วยเกลือป่นอย่างเดียวคือไม่ต้องเรื่องเยอะนะครับคือใครๆก็ทำได้นะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาผ่าดูไข่เค็มกันว่าเราต้มแล้วไข่เค็มของเราจะสวยงามแค่ไหนลองดูครับครับทีนี้เราจะลองมาผ่าไข่เค็มให้เพื่อนๆได้ชมกันโอ้นี่แดงสวยงามเลยครับเนื้อใช้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูนะครับแต่ต้องเค็มแน่นอนประมาณนี้นะครับไข่เค็มนะครับก็
ซึ่งเป็นอาหารคู่ครัวของคนไทยมานานนะครับก็สามารถที่จะไปทำอาหารได้หลายอย่างไปทำไส้ขนมก็แล้วแต่ท่านที่จะไปประยุกต์นำไปยำนะครับก็ได้แล้วจะนำไปคลุกข้าวทานกับน้ำพริกเผานะครับก็อร่อยลองไปทำกันดูอย่างง่ายๆครับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รับชมที่การทำไข่เค็มของสูตรเรานะครับก็ลองไปทำกันดูก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจมาตลอดวันนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ